ช้เงินคือการที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมันต้องมีการบริหารจัดการลูก3คนที่ต้องเรียนหนังสือแล้วขณะเดียวกันเองก็ต้องทำธุรกิจไปด้วยแล้วลูกก็โตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรื่องการบริหารจัดการเรื่องเงินออมเรื่องการให้ลูกเรียนหนังสืออะไรค่าใช้จ่ายทั้งหลายในบ้านเนี่ยอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรจากแม่อาจารย์ผมคิดว่าที่ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือเรียนเศรษฐศาสตร์ได้ดีเนี่ยคือเรียนจากแม่เรียนอะไรจากแม่ในเมื่อแม่ผมเล่าให้ฟังแล้วตอนแรกๆว่าแม่ไม่เคยเรียนหนังสือเลยในระบบโรงเรียนแต่ผมได้เรียนรู้อะไรคือผมมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพเมื่อตอนเรียนสมัยนั้นเขาเรียนม.1ก็ประมาณหลังจากจบป.6ป.7แล้วเนี่ยนะครับก็มาเรียนที่กรุงเทพเรียนที่โรงเรียนอำนวยสินผมมาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยคุณแม่ให้เงินผมเนี่ยเดือนละ150บาทจะต้องใช้สำหรับไปกินอาหารกลางวันที่โรงเรียนและขณะเดียวกันถ้าจะดูหนังหรือถ้าจะไปดูกีฬาซึ่งสมัยนั้นเนี่ยคนก็นิยมดูฟุตบอลดูกีฬาดูรักบี้กันผมก็จะต้องบริหารจัดการให้อยู่ใน150บาทหรือว่าถ้าจะเก็บไว้ก็อยู่ใน150บาทจะใช้ไม่เกิน150บาทเพราะฉะนั้นตอนนั้นผมก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่บางวันเราก็หิวอยากกินข้าวเยอะพอกินข้าว2จานก็เลยต้องอดกินขนมต้องขยักไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเงินไม่พอทั้งเดือนหรือว่าบางวันอยากจะไปดูหนังหรือไปดูกีฬาก็ต้องกินข้าวให้น้อยลงหรือว่าเดินรถเมล์ไม่ขึ้นเดินกลับบ้านซึ่งก็อยู่ไม่ไกลนักก็พอจะเดินได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยพอตอนหลังมาเรียนเศรษฐศาสตร์ผมเลยรู้สึกว่ามันใช่อ่ะเพราะว่าเศรษฐศาสตร์มันสอนให้เรารู้ว่าทรัพยากรมีอยู่จำกัดจะทำยังไงที่จะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุดภายในทรัพยากรอยู่จำกัดอันนั้นจะจัดสรรอย่างไรทุกคนไม่สามารถที่จะได้อะไรทุกอย่างโดยที่ไม่เสียอะไรถ้าเราได้สิ่งหนึ่งมากเราก็จะต้องขาดสิ่งอื่นสิ่งอื่นลงไปเพราะว่าทุกอย่างมีจำกัดทำให้เวลาที่ผมมาเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าแม่ได้สอนไว้จากชีวิตจริงที่มีอยู่ไม่ว่าเงินมีอยู่อย่างจำกัดไม่ว่าที่ดินในเมืองไทยก็มีอยู่อย่างจำกัดประเทศไทยก็มี321ล้านไร่ถ้าใครได้ที่ดินไปมากอีกคนหนึ่งก็จะได้น้อยลงถ้าเราเอาที่ดินไปทำเรื่องหนึ่งมากอีกเรื่องหนึ่งก็จะน้อยลงนั่นเป็นเรื่องของการจัดสรรจะจัดสรรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับประเทศนี่ก็เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับงบประมาณแผ่นดินก็มีอยู่อย่างจำกัดได้จากภาษีอากรประชาชนมาจะจัดสรรกระทรวงทบวงกรมไหนจะใช้ในกิจการไหนถ้ามีคนเอาไปมากคนอื่นก็ได้น้อยลงเพราะทุกอย่างมันมีอยู่อย่างจำกัดนี่ก็คือเศรษฐศาสตร์ผมจึงสนุกกับมันที่เรียนเศรษฐศาสตร์ได้ดีเนี่ยยอมรับว่าได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้ที่หนึ่งของธรรมศาสตร์ก็เพราะพื้นฐานที่เห็นจากสิ่งที่แม่ได้ทำไว้ให้เราเห็นว่าไม่ใช่ลูกอยากจะได้อะไรก็ปนเปื่ออยากจะซื้ออะไรก็ซื้อแล้วก็บอกด้วยว่าเรามีเงินเพราะฉะนั้นคนที่บอกลูกว่าตัวพ่อแม่มีเงินเยอะลูกอยากได้อะไรก็ได้จะไม่มีวันเข้าใจชีวิตจริงของโลกของสังคมแล้วคุณรู้ไหมว่าเวลาที่ลูกของแม่ทั้ง3คนมาเรียนที่กรุงเทพแม่จะนิยมให้ตัดเสื้อสีขาวและตัดกระโปรงสำหรับพี่สาวหรือตัดกางเกงสำหรับผมเนี่ยเป็นสีน้ำเงินกรมท่าหรือสีดำเพราะอะไรแม่บอกว่ามันใช้ได้ทุกงานถ้าเราใส่ตัดสีฉูดฉาดมีแบบอะไรที่มันฉูดฉาดเนี่ยเราไปงานไหนในวาระต่างๆเราก็จะต้องเปลี่ยนมันก็เปลืองโดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเรียบร้อยใช้ได้ทุกงานเนี่ยก็อยากให้ทำอย่างนั้นคุณรู้ไหมว่าเวลาที่ผมเนี่ยจะ ซื้อเสื้อเพิ่มก็วัยรุ่นก็อยากจะมีเสื้อแปลกๆบ้างมีกางเกงมีรองเท้าแปลกๆบ้างจะต้องดีเฟนจะต้องอธิบายแม่ว่าทำไมจึงอยากจะได้ของเพิ่มบางครั้งเนี่ยผมบอกกับแม่ว่าแม่เนี่ยเป็นคนขี้เหนียว
แม่เป็นคนที่ไม่เห็นใจลูกแต่พอมาตอนหลังผมกับพี่ๆก็มานั่งคุยกันว่ามันจริงนะ บ้านเมืองเนี่ยเวลาที่จะมีโปรเจกต์จะมีอะไรที่จะทำของใหม่เกิดขึ้นมันจะต้องพิสูจน์ความสำคัญมันจะต้องดูคอสเบเนฟิตดูว่ามันคุ้มค่าไหมมันจำเป็นไหมถ้าเรามีของใหม่แล้วเราจะต้องไปเบียดบังงบประมาณแผ่นดินหรือไปทำอย่างอื่นอย่างไรนี่คือโลกความเป็นจริงที่บ้านเมืองก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็ทำให้ผมพอจะเข้าใจการเรื่องการใช้เงินพร้อมกับเรื่องการจัดสรรทรัพยากร